ทั้งหมดทั้งมวลคือการที่คุณมีของไม่แพงเป็นองค์ครูช่วยคุณได้เขี้ยวเสือแท้ดูจุดไหนโอ้โหง่ายๆพี่ก็ไปซื้อเขี้ยวนะไปซื้อเขี้ยวนะเสือปลาก็ได้เสือไฟก็ได้ที่ไม่แพงมาดูได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณรู้วิธีการทำทุกอย่างด้วยนะมันจะเป็นปั้นหม้อปั้นไหเผาหม้อเผาอิฐมอนทำหนุนจีนทำอิฐบล็อกจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเห็นวิธีการผลิตของเขาคุณจึงจะเข้าใจจะว่ายากก็ว่ายากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับอ่ะเราใช้อ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าหยิบมานะครับพี่เบิร์ดธงชัยเล่าสู่กันฟังอันนี้เราใช้คำว่านะทำเสมือนนะนี่เราใช้คำว่าทำเสมือนนะก็มีคนให้ผมถามมาว่าพี่นะครับอยากดูเรื่องเครื่องรางที่เป็นงาแกะเขี้ยวแกะอะไรงี้นะครับอยากดูเครื่องรางที่เป็นเขี้ยวแกะงาแกะอะไรนี้อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นการดูนะครับงาช้างเนี่ยงาช้างงาแกะสลักเนี่ยการดูเนี่ยงากับไม่ใช่งาต่างกันยังไงอันนี้น่าสนใจจะมีชุดโอท็อปอยู่เครื่องรางอ่ะเครื่องรางชุดโอท็อปอยู่ไหนลูกมีเขี้ยวแล้วก็มีเขี้ยวเหลืออยู่ไหมลูกเขี้ยวหมีเขี้ยวหมูมีอยู่ไหมแป๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยอันนี้ที่ผมอยากให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าลายแต่ละลายที่มันเกิดเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลายเหมือนเลขาคณิตเลยอะลายมันดูนะเรียบร้อยเกินไปเห็นไหมครับพอลายมันดูเรียบร้อยเกินไปเนี่ยมันผิดธรรมชาติของลายของงานที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเห็นนะครับนี่นะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะครับได้ดูนี่คุณดูความเป็นธรรมชาติมันต่างกันไหมนะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยว่างาเนี่ยนะครับมันคือนะงาช้างคุณเห็นลายที่เกิดไหมเขามีลายนะเนี่ยแต่ลายของเขาอ่ะจะเล็กใหญ่สั้นยาวเป็นธรรมชาติไม่มีเยอะกว่านี้ไม่ใช่ลูกมีลายไหมมีเห็นป่ะลายเขาเล็กใหญ่สั้นยาวเป็นธรรมชาติแต่อย่างเงี้ยเลขาคณิตเลยนะครับ
เลขาคณิตเลยนะแล้วเวลาดีดอ่ะนี่มันคือเสียงปกติเนี่ยมันเป็นเสียงปกติมีคู่เหมือนด้วยได้เดียวกันดิเห็นไหมครับเนี่ยคอเนี่ยนี่มันเป็นปกติเขาเรียกว่าปกติทำสีนะครับนี่แล้วเราก็มาดูร่องรอยของการแกะคุณเห็นไหมฮะการขูดลงมากระติกอ่ะปาติกไหมก็คือปาติกอ่ะใช่พี่เห็นไหมครับตามรอยมันจะแข็งทื่อทั้งหมดทั้งมวลคือเราต้องเข้าใจคำว่าธรรมชาติของการแกะเห็นไหมดูตามร่องการแกะเนี่ยเห็นไหมครับโดยในเหมือนคุณเอามีดไปแกะไม้อะไม้จะมีเปลือกไม้เป็นเสี้ยนออกมาถ้าคุณเอามีดไปแกะพลาสติกอะเห็นไหมฮะมันก็ไม่ขึ้นเป็นเสี้ยนลอยน้ำไหมครับพลาสติกแต่เห็นเขามีลายไหมแต่ลายเขาอ่ะจะสั้นจะยาวถูกไหมเล็กสั้นไม่เท่ากันธรรมชาติแบบนี้เท่ากันเดียเป็นลายเรขาคณิตเลยนี่ฉะนั้นแบบนี้ถ้าเราเห็นร่องรอยนะครับของตามซอกเนี่ยซึ่งการจะเรามีกล้องส่องพระใช่ป่ะถ้าเราส่องดูร่องรอยในส่วนที่ลึกที่เล็กที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นพลาสติกแล้วก็คิดแค่ว่าปั๊ดทำงานเนี่ยทำเก๊ได้คือเขาจะไปเอาซากสัตว์มาทำเก๊ได้ไหมไม่ได้ที่ทำเก๊ได้เนี่ยคือหล่อพลาสติกในตระกูลโพลิเมอร์อ่ะคุณจะเรียกพลาสติกเรียกเรซินเรียกอะไรได้หมดคือในตระกูลโพลิเมอร์สังเคราะห์และถ้าเกิดว่าคุณไปเจอนะอันที่เป็นลายเรขาคณิตแบบเรียบร้อยเกินไปแบบนี้ให้เข้าใจว่าจะเป็นแงเอาจะเป็นแงจะไม่ใช่งาเอานะครับโอ้โหครับวันนี้เขาไปเตะฟุตบอลกันหมดนะไม่มีใครอยู่ดูแลท่านประธานผมนี่นะครับสุดท้ายแล้วเราต้องอาศัยเลยรู้ไหมความเข้าใจว่าพลาสติกไม่ใช่นะเขาเรียกอะไรไม่ใช่สิ่งที่ออกมาจากสิ่งมีชีวิตนี่กล้องยี่ห้ออะไรครับอาจารย์ไซส์ครับอิโซดาซาเห็นป่ะเนี่ยต่างกันนะครับงาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะงาแบบนี่คือถามว่าอะไรที่เป็นต้นแบบการใช้ดูสิ่งเหล่านี้ได้เชื่อไหมคุณลงทุนแค่ไม่ถึงร้อยคุณก็ได้ตัวอย่างของการไม่โดนงานแบบนี้เก๋ถ้าแบบนี้จะเป็นเนื้องานนะอันนึงเป็นหมื่นนะเพราะงาช้างท่อนขนาดนี้เป็นหมื่นอยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปเอาเม็ดสร้อยเห็นป่ะเขามีลาย
แต่ลายเขาอะสั้นยาวไม่เท่ากันเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วตัวในตัวของนะงาช้างเองเนี่ยคือข้างนอกเขาจะฉ่ำข้างในเขาจะยังไม่ฉ่ำได้เกิดจากเซลล์อะเวลาเขาเก่าอะถูกไหมเขาเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผิวด้านนอกเนี่ยแบบเนี้ยถ้าคุณไปเจอเม็ดประคำนะครับคุณสามารถจะเอามาเป็นตัวอย่างได้เนี่ยคุณดูดิเห็นไหมนะครับสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลคือการที่คุณมีของไม่แพงเป็นองค์ครูช่วยคุณได้อันนี้เหมือนกับอันนี้เห็นไหมครับแต่อันนี้ไม่เหมือนกับอันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพลาสติกอ่ะเขาจะไม่มีทางอมเหลืองกลายเป็นสีน้ำผึ้งตามกาลเวลาอ่ะถ้าคุณไปเจอเนี่ยที่เป็นแบบเรียขาแค่นิดเฟี้ยวแบบนี้ก็เรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ได้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูไปแล้วก็ยังมีแบบเป็นนะงานนี่แหละงานแท้ๆอย่างนี้แหละแต่เอามาอัพราคาคือเอามาแต่งน้ำยาคือเอามาแต่งน้ำยาเห็นไหมถ้าเก่าธรรมชาติขอไปแบบนี้เห็นไหมครับนี่คุณดูพอแต่งน้ำยาดูตาเปล่าต่างกันไหมนี่ทอดเห็นไหมมันจะเปียกมันจะไม่แห้งเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเก่าจริงธรรมชาติเห็นไหมเขาแห้งเขาด้านเขาไม่เปียกนี่เห็นไหมครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเจอแบบไม่ธรรมชาติอย่างนี้ก็คืออย่างเงี้ยธรรมชาติเห็นไหมเขามีความเก่ามีความสมูทคืออะไรไม่มีทางที่เขาจะโดนเหงื่อทั้งตัวไออยู่ในซอกก็ยังขาวอยู่ไออยู่ข้างนอกโดนสัมผัสบ่อยเห็นไหมมันก็จะฉ่ำกว่าไออย่างนี้ฉ่ำทั่วทุกอนูพอแช่มาจะในซอกในอะไรก็ฉ่ำพอแช่มาสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยผมได้แค่นำของเก๋มาให้ดูเพื่อให้เพื่อนๆมีความคิดในความระวังตัวโอเก็บไปลูกเนี่ยมีความคิดในความระวังตัวพอระวังตัวเสร็จไม่โลกแบบนี้อะครับนี่แสนฝ่าแสนฝ่าสองแสนถูกไหมถ้าคุณมาขายคุณ 3,000 คุณโลภไม่ระวังตัวก็เรียบร้อยเที่ยวเสือแท้ดูจุดไหนโอ้โหง่ายๆพี่ก็ไปซื้อเขี้ยวนะไปซื้อเขี้ยวนะเสือปลาก็ได้เสือไฟก็ได้ที่ไม่แพงมาดูได้เหมือนกันสุดท้ายคือความเป็นธรรมชาติครับนั่นแหละครับพี่ทวีได้งาเพราะเดิมไปเยอะมาณวันนี้ก็เห็นไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นแท้ๆเนี่ยจะเป็นประมาณนี้หมดธรรมชาติแบบนี้หมดเดี๋ยวต่อไปเขาจะไม่ทาซอกแล้วเขาแช่เขาไม่ได้ทาแช่ยังไงมันก็ต้องโดนหมดนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมข้างในยังไงก็นะแช่มาอย่างเงี้ยข้างในยังขาวอยู่ข้างนอกฉ่ำกว่าเป็นธรรมชาติอ่ะรอปิดตาพี่นครอินโปรโต้รอปิดตาอะไรเข้าใจง่ายครับอ่ะแท้ๆเก็บออกมาไว้นี่แบบใช้กับไม่ใช้เห็นไหมแบบนี้ไม่ได้ใช้คุณเห็นไหมจะมีเสี้ยนถ้าพลาสติกไม่มีเสี้ยนถ้าเป็นงาเขาจะทิ้งร่องรอยของความเป็นเสี้ยนไว้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใช้กับไม่ใช้แต่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้คืออะไรรู้ไหมครับคือคุณรู้ไหมว่าเนี่ยคือช่างคนเดียวกันแล้วมันเป็นเลขาคณิตนะเป็นเลขาคณิตนะคุณดูนะเนี่ยสูงเสมอกันเนี่ยสูงเสมอกันปากกับขาตรงกันฐานกับก้นสิงและหางสิงอยู่ในแนวเดียวกันรู้ไหมเพราะอะไรเพราะตอนเขาแกะเขาไม่ได้เอาก้อนมาแล้วมาแกะเป็นตัวไม่ใช่เขาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม
ใส่ลงไปในบล็อกบังคับแล้วเขาก็ค่อยๆแกะซอลองเซิร์ชสิงก่อกระจกพ่อเดิมนี่คือทุกวันเนี้ยการหาข้อมูลอะตัวอย่างอะง่ายจะตายเพียงแต่เราเข้าใจวิธีการผลิตหรือเปล่าสิงก่อกระจกพ่อเดิมอันนี้เป็นพ่อหอมสากหมากนะแต่ไม่ว่าจะเป็นพ่อหอมหรือพ่อเดิมหรือหลวงพ่อแล้วแต่นะปัจจุบันเนี้ยนะครับวิธีเดียวกันน่ะวิธีเดียวกันนะครับคุณเห็นไหมอ่ะอันนี้ขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับเห็นป่ะเขาจะตัดงานเนี่ยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วใส่ลงไปในบล็อกสี่เหลี่ยมบังคับพอดีเขาว่าแกะด้านนี้ก่อนแต่ไม่ให้ขาดเพราะอะไรถ้าขาดมันแกะไม่ได้คุณจะเอามาเป็นก้อนงานแล้วมานั่งค่อยๆแกะประดิษฐ์ประดอยเหมือนดินไม่ได้งามันแข็งมันแกะยากเห็นไหมแล้วคุณก็พลิกไปอีกหน้าหนึ่งพอเวลาคุณแกะได้เป็นรูปนี้แล้วคุณจะเอาออกมาเป็นตัวคุณก็ซ้อคุณก็ซ้อฉะนั้นคุณเห็นไหมว่าสำหรับผมอ่ะการดูสิงโดยง่ายก่อนนะปากตรงกับขาเห็นไหมขาเนี่ยขอบล่างเนี่ยตรงกับเป็นระนาบเดียวกันข้างบนเนี่ยเป็นระนาบเดียวกันเป็นสี่เหลี่ยมพอแกะไปเสร็จทำไมต้องปากเจาะก็เจาะแทงปากเขาข้างหน้าไงฉะนั้นถ้าคุณรู้วิธีการทำทุกอย่างที่เราบอกไม่ว่าจะเป็นปั้นหม้อปั้นไหเผาหม้อเผาอิฐมอนทำหนุนจีนทำอิฐบล็อกจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเห็นวิธีการผลิตของเขาคุณจึงจะเข้าใจเห็นไหมฉะนั้นเวลาคุณหยิบมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมนี่เท่ากันนี่เท่ากันนี่สูงเท่ากันก่อนฉะนั้นผมจะบอกคุณว่าถ้าเป็นพ่อเดิมเนี่ยคุณดูนะครับถ้าเป็นสิ่งพ่อเดิมนะคุณหยิบมานะตรงปุ๊บปากเจาะทำไมต้องเจาะเห็นป่ะพอเขาตัดแล้วก็ถึงเจาะเข้าไปมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นความรู้ที่ไม่เห็นจะถ้าเกิดคุณรู้วิธีการสร้างนะคุณเข้าใจได้ทุกอย่างแต่ปัจจุบันที่มันเข้าใจไม่ได้เพราะเราไม่รู้วิธีการผลิตนึกว่าเอาก้อนงามมาแล้วมานั่งประดิษฐ์ประดอยหางหักขาหักพอดีอ่ะถูกป่ะล่ะคุณลองนึกดิถ้าคุณเอามาเนี่ยคุณมานั่งบิดแกงเนี้ยหางหักขาหักไหมหักแน่นอนคุณจะไปจับยังไงอ่ะดีไม่ดีทิ่มมืออีกต้องดูเครื่องกอเลยนะรอยกอแต่ถ้าเกิดเราเป็นสมัยก่อนถูกไหมหรือจะสั่งสมัยไหนก็แล้วแต่มีบล็อกเป็นลงไปแกะด้านนี้เสร็จกับแกะด้านนี้เสร็จแล้วก็ซ้อแทงออกโอ้พี่ประถมพงศ์ขอบคุณมากๆครับดาว100ดวงขาด20ดวงขอบคุณมากครับพี่พระ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 เครื่องอมูเลตพระเครื่องเขียนนี้นะผมจะอ่านรักเอาโอเคนะครับอ่ะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับถ้าเวลาคุณเจออะไรที่มันเป็นเลขาคณิตเป๊ะแบบเนี้ยให้คุณทำเข้าใจว่านะไม่ได้อ่ะโอเคครับต่อไปนะโอ้อันนี้ใครรู้บ้างว่านี่เหรียญหลวงพ่ออะไรขอดาว20ดวงนะครับเพื่อนๆดาว20ดวงพี่สวัสดีครับนี่เอาว่าเหรียญเนี้ยปีอะไรก่อนดีกว่าหลัง2500หรือก่อน2500พ่อไปบางแพ้นะอันนี้เปลี่ยนอะปากกายาขัดนะฉะนั้นอะปากกายาขัดอะเป็นงานหลังปี2500อยู่แล้ว2498ครับเนี่ยมันคือปัญหาไงเนี่ยอะไรเป็นปัญหาของวงการพระเครื่องใช่ถ้าอันนี้2498ก
ก็คือเอาว่า200บวกลบถ้าเป็น2498อ่ะจะกลายเป็นการสร้างอัปก้ายาขัดยุคแรกของวงการเลยนี่ถามว่างานยาขัดเป็นยังไงไปหยิบปีกข้างคาพอออสมามีไหมโอหรือพ่อแดงกับไรอิดข้างในเกะบนเนี่ยมีก้อนยาขัดอยู่คือในยุคหนึ่งคือคุณเห็นเนื้องานอะแล้วคุณต้องถอดรหัสได้คุณดูนะโหเหรียญแกะแบ็คบ็อกจริงแบบสวยมากนะเห็นไหมครับก้อนยาขัดคือเป็นก้อนแบบนี้เนี่ยเวลาคุณจะขัดต้องการขัดอะไรอ่ะคุณจะเอาเนี่ยไปถูกับใบปัดแล้วคุณก็เอาเนี่ยมาขัดในนี้ฉะนั้นเนี่ยตามซอกเนี่ยเขาจึงติดพวกยาขัดยาขัดมีสองสีคืออะไรบ้างแดงกับดำถ้าในพ่อแดงเขาไม่ได้อิดแดงไหมแดงเซิร์ชเหรียญอาจารย์โหพัดดิเนี่ยเหรียญ06อาจารย์อาเหรียญเหรียญ12อาจารย์โหพัดเหรียญ12อาจารย์โหพัดเหรียญ12อาจารย์โหพัดอ่ะเอามาเหรียญ2เหรียญก็ได้ลูกนั่นไม่เป็นไรพอเหรียญ2เหรียญก็ได้ลูกหยิบมาอันที่แปลกมากนะหน้าเดียวเลยเอาช่างคนเดียวกันแน่นอนอ่ะคุณดูถ้าเป็นอาจารย์โหพัดเห็นป่ะตามซอกเป็นสีแดงไอ้คำว่ายาในยาในที่เนี้ยไม่ใช่ลงยาคือเนี่ยก้อนยาขัดเนี่ยแหละเนี่ยมันเป็นเรื่องราวการผลิตในโรงงานของเหรียญอัปก้าอายุหนึ่งใช่เออนะครับขอบคุณครับพี่สิทธิ์มีครูพรุ่งนี้เจอกันเห็นไหมอย่างเงี้ยพ่อออสกับพ่อภัยช่างคนเดียวกันไหมไม่ต้องเถียงเป๊ะเห็นไหมครับนี่เป็นงานของร้านเดียวกันช่างคนแกะคนเดียวกันเห็นไหมแล้วก็เป็นเหรียญอัปก้ายาขัดซึ่งอยากจะบอกว่าเหรียญอัปก้ายาขัดบันทึกวันนี้เดือนนี้ปีนี้ไว้นะยังไม่มีเก๋เราดูพระแท้เก๋ด้วยความเหมือนไม่เหมือนเหมือนอะไรเหมือนที่เคยขายหรือไม่เหมือนที่เคยขายถูกป่ะและที่คุณเอามาขายอ่ะคุณเห็นมาหมดทุกหลวงพ่อแล้วหรือเปล่าหรือทุกรุ่นของหลวงพ่อแล้วหรือยังแต่ถ้าคุณเอากรรมวิธีการผลิตมาทำความเข้าใจกับการดูพระและเล่นพระอัปก้ายาขัดยังไม่มีเก๋สาคุณต้องรู้ด้วยว่าอะไรคือเหตุผลสนับสนุนว่ายังไม่มีเก๋หนึ่งอัปก้าถ้าเหรียญนั้นไม่แพงจริงๆหรือไม่มีเฉพาะอัปก้าเนื้อเดียวคนนำเก๋ไม่ทำเก๋เพราะว่ามันแข็งบล็อกพาเก๋มันเป็นเหล็กหล่อมันตีแล้วแตกเห็นไหมพาเก๋ดีๆจะเป็นเนื้ออะไรเนื้อเงินเนื้อทองคำเพราะโลหะมันนิ่มเออถ้าเหรียญหลวงพ่อนั้นไม่ได้มีอัปก้าเนื้อเดือดแพงจริงจะไม่มีเก๋หรือทำเก๋ออกมาก็ไม่คมนี่มีอัปก้ายุคใหม่ไหมมีอัปก้าเก๋ไหมไม่อัปก้าเก๋มีไหมคุณไม่ดูนะครับเหรียญปู่ทวดเก๋ๆอ่ะเหรียญอัปก้าเก๋ๆอ่ะไม่มีเก๋ดีใช่ไหมคุณลองหลับตานึกดิว่าไม่มีอัปก้าที่เก๋ดีหยิบนี่ให้หน่อยลูกอ่ะไปหามาอีกเนี่ยอย่างเงี้ยแท้เลยเห็นไหมอย่างเงี้ยความเก่าของเนื้องานความคมก่อนอันนี้ด้วยนะครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าเนี่ยเหรียญอัปก้ายาขัดยังไม่มีเก๋นะเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้ครับไม่มีอะไรยากครับท่านรู้การผลิตเห็นไหมคุณดูดิเส้นใต้ตาเป็นไง
ห็นไหมที่ดำๆนี่คือยาขัดอ่ะโอเคเนี่ยไม่มีอะไรยากครับนะถ้าเกิดว่าร้อยเรียบร้อยป่ะไปดูพักเครื่องวันนี้กันอ้าวครับเพราะเวลาคุณดูเรื่องเหรียญอปาก้ายาขัดอ่ะมีอปาก้ายาขัดที่แพงๆคือเพราะมุ้ยปีกข้างคาวมีอปาก้ายาขัดที่แพงคือเพราะแดงแจกแม่ครัวไงอ้าวนะเก็บก่อนโออันนี้เก็บแยกไว้เลยลูกเนี่ยอปาก้าในแต่ละยุคเนี่ยนะเนี่ยคุณดูดิเนี่ยอันนี้อปาก้าไม่ชุบอันนี้อปาก้าชุบนะอันนี้อปาก้าไม่ชุบเห็นไหมอันนี้อปาก้าไม่ชุบแล้วอปาก้าสมัยใหม่เป็นยังไงไม่ยากยากไหมไม่ยากแล้วใช่ไหมอปาก้าสมัยใหม่ปีหลังปี2530ขึ้นมาอ่ะสำเร็จสิบปากว่ามิเท่าตาเห็นโอเคนะครับถ้าไปตอนนี้ถ้าคุณสงสัยอะไรคุณมาหาวิธีการผลิตให้เจอบางทีคุณอาจจะรู้ก่อนผมรู้มากกว่าผมด้วยซ้ำถ้าคุณไปเจอการผลิตก่อนผมอ่ะนะครับ